ผมก็รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากครับที่ทรงมอบโอกาสให้กับผมได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะได้เรียนศึกษาต่อในแบบระดับที่สูงขนาดนี้ครับผมก็ตั้งมั่นไว้แล้วครับว่าเมื่อเรียนจบนะครับผมก็จะกลับไปพัฒนาประเทศชาติตอบแทนคุณที่พระองค์ท่านทรงมอบโอกาสให้ครับนั่นคือปณิธานของพงเพชรจีนประชานักเรียนทุนพระราชทานดีเด่นรุ่นที่6ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่1คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นอกจากปู่กับย่าที่เลี้ยงดูเขาแทนพ่อกับแม่แล้วพงเพชรไม่มีวันลืมเส้นทางชีวิตช่วงที่ศึกษาอยู่โรงเรียนวังวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังไม่ลืมพระคุณครูทุกคนที่สนับสนุนเขาให้ก้าวมาถึงจุดนี้หนึ่งในนั้นก็คือครูพรพันธ์แก้วนาเสงครูดีเด่นประจำปี2560ที่วันนี้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนสภาราชินีแล้วคุณครูพรพันธ์นะครับเขามอบโอกาสแบบเสนอชื่อผมไปนะครับแล้วก็มีกรรมการมาประเมินก็เปรียบเสมือนแบบผมได้รับแสงสว่างชีวิตนะครับก็แบบอนาคตของผมก็เริ่มแบบสดใสขึ้นครับคือเริ่มต้นคือคิดว่าตัวเองเป็นครูแล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนเฉพาะไอ้วิชาในห้องเรียนนะคะคืออย่างน้อยหนึ่งก็คือเราต้องให้ความจริงใจกับเด็กอย่าคิดว่าเด็กเป็นลูกศิษย์คิดว่าเด็กเนี่ยคือเหมือนกับลูกของเราคนนึงนะคะเด็กๆว่าจะมีใครที่ว่าพอจะรับมีทุนตัวนี้มานะก็เลยนึกถึงเขาทันทีว่าเออน่าจะโอเคเพราะว่าหนึ่งผลการเรียนก็ดีฐานะทางบ้านก็ลำบากอะไรแบบนี้ค่ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่น่าจะเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตแล้วในการเป็นครูค่ะแต่ก็คิดว่าจะพยายามยังเหลือเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตราชการนะคะจะพยายามคือทำตัวเองคือดูแลลูกศิษย์ให้ดีที่สุดพงเพชรไม่ลืมขอบคุณครูประจำชั้นมัธยมปลายและครูแนะแนวที่คอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องการเลือกเส้นทางศึกษาต่อก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่พงเพชรได้มีวันนี้วันที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมว่าอยากจะเรียนคณะเภสัชก็ยินดีด้วยก็วันนี้ก็สามารถทำฝันได้เป็นจริงแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะอย่าลืมว่าเรานี่เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพราะฉะนั้นครูก็มั่นใจในตัวพงเพชรว่าพงเพชรเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กดีมาตลอดเพชรไปเรียนที่โน่นนะคะก็ไปเจอกับสังคมใหม่เนาะครูก็อยากให้พงเพชรดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่กันแบบครอบครัวเราอยู่กันกับเพื่อนๆแล้วพอเราไปอยู่สังคมใหม่จะเจอคนมากหน้าหลายตาแล้วก็จะมีเพื่อนต่างพื้นที่ใช่ไหมคะก็พงเพชรก็ต้องกระตือรือร้นจะต้องปรับตัวนิดนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ในดวงน้องว่าจะเจอเพื่อนดีไหมน้องหวังแฟนดีๆนะว่าน้องหยิบไปนะเลยแต่การน้องแบ่งเวลาดีๆอ่านหนังสือให้ตรงกับที่ว่าเราอยากเป็นแล้วก็ตั้งเป้าหมายแน่นอนน้องก็จะได้เป็นตามที่น้องหวังอยู่ๆก็มาได้ตรงนี้ก็ดีใจนะถ้าไม่มีตรงนี้ก็น่าไม่มีวันนี้